ถึงกับต้องอัดเสียงไว้มากี้หมายถึงใครดาราที่เคยเจอแล้วไม่อยากร่วมงานอีกพีคมากถึงกับต้องอัดเสียงไว้มากี้หมายถึงใครดาราที่เคยเจอแล้วไม่อยากร่วมงานอีกแฉอีกฝ่ายเคยว่าคอยดูใครจะอยู่ในวงการนี้ได้นานกว่ากันใหม่มิวมิ้นรู้แล้วเหวอเลยต่อมเผือกชาวเน็ตทำงานทันทีหลังจากนางเอกลูกแฝดมากี้ราศีตอบคำถามแซ่บในรายการ YouTube เดวิก้าแชนแนลของนางเอกใหม่ดาวิการวมตัวนางเอกแก๊งมอมามาชาเลนจ์ตอบคำถามสุดลับเพื่อนใหม่ EP 0.3โดยเป็นการรวมตัวสีนางเอกดังใหม่ดาวิกามิวนิษฐามิ้นชาลิดาและมากี้ราศีซึ่งมากี้จับฉลากได้คำถามแรงมากเคยร่วมงานกับใครแล้วไม่โอเคที่สุดและไม่ขอร่วมงานด้วยอีกมากี้เล่าว่าตัวเองไม่เคยมีเรื่องอะไรกับใครเลยมิวเสริมขึ้นด้วยว่ามากี้เป็นคนที่ชิลที่สุดแล้วส่วนใหม่บอกทรงที่กี้ไม่น่ามีเรื่องจากนั้นมากี้ก็เล่าต่อว่ามีแค่คนเดียวเขาเคยพูดกับฉันว่าคอยดูว่าใครจะอยู่ในวงการนี้ได้นานกว่ากันทำเอาใหม่และมิวถึงกับอึ้งตาโตเลยพีคมากมากี้เล่าต่อว่าตอนนั้นที่เขาพูดแบบนั้นไม่มีใครอยู่เพราะว่านั่งอยู่ในห้องแค่สองคนแต่กูอัดเสียงไว้ทำเอาสามสาวใหม่มิวมิ้นกรี๊ดลั่นในความพีคกว่าของมากี้เลยแรงมากตรงที่อัดเสียงไว้ด้วยใหม่อินมากชี้หน้าใส่กล้องทำพี่ฉันได้มากี้เล่าต่อเชื่อไหมพอเสร็จนะไปหาเพื่อนทุกคนแล้วบอกว่าเราขอไม่อธิบายอะไรนะให้ฟังเสียงทุกคนนิ่งเงียบแล้วฟังเสียงแล้วทำท่าซูดโอ้ my god อันที่ฟังแล้วแบบแกมันง่อเองใครจะอยู่วงการนี้ได้นานกว่ากันมิวบอกทำไมมันถึงใช้คำพูดได้โหดร้ายอย่างนี้บอกสิเป็นใครซึ่งทุกคนอยากรู้ว่าเป็นใครใหม่ได้ใช้หมอนมายื่นบังหน้ามากี้เอาไว้หลังจากที่มากี้กระซิบบอกทุกคนรู้แล้วว่าเป็นใครทำเอาสามสาวทำหน้าเหวอกันหมดมากี้เลยต้องพูดว่านี่ไงกูถึงอัดเสียงไว้ใหม่ทิ้งท้ายบอกขอบคุณมากี้ที่แชร์เรื่องราวนี้ไม่มีบทลงโทษเลยเพราะเล่ามาหมดแล้วไม่ต้องบอกตัวย่อใดๆทั้งสิ้นขอบคุณที่มาเดวิก้าชาแนล แฟนสาวโพสต์บีบหัวใจอาลัย10ตรีกองประจำการอาจารย์เศรษฐการเรากำลังจะวิวาห์ทำไมพี่ต้องเจอเรื่องแบบนี้โดยพบว่า10ตรีกองประจำการอาจารย์เศรษฐการลอยขามป้อมกำลังเตรียมจะแต่งงานกับแฟนสาวด้วยหลังเกิดเหตุการณ์สลดด้านเอฟแฟนสาวได้เคลื่อนไหวโพสต์ผ่าน Facebook โดยระบุว่าภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายที่เราถ่ายด้วยกันและเป็นการเจอหน้ากันครั้งสุดท้ายเอฟยังจำได้ภาพนี้ที่บอกพี่อ้วนพี่ไม่หล่อเอฟสวยอยู่คนเดียวแต่ยังไงพี่ก็หล่อสำหรับเอฟเสมอนะเอฟเลยตอบพี่ว่าก็พี่อ้วนเองอ่ะแล้วเราก็หัวเราะกันต่อไปนี้เอฟขอให้พี่ไปเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์นะไปสู่ภูมิภพที่ดีพี่ไม่ต้องเหนื่อยแล้วนะมันคงถึงเวลาพักของพี่แล้วพี่ไม่ต้องเป็นห่วงเอฟเอฟจะดูแลตัวเองให้ดีที่สุดพ่อแม่น้องพี่ก็ไม่ต้องเป็นห่วงนะเอฟจะดูแลให้เพราะเราเหมือนครอบครัวเดียวกันเอฟจะเข้มแข็งอยู่ให้ได้เอฟอยากให้พี่รับรู้นะว่าทุกคนรักพี่มากพี่เป็นคนดีจริงๆทั้งต่อหน้าและรับหลังไม่เคยให้ร้ายใครแต่ทำไมต้องมาเจอเรื่องแบบนี้มันไม่ควรเกิดเรื่องแบบนี้กับพี่เลยจริงๆขอบคุณที่คอยอยู่ข้างๆกันเสมอมาไม่ว่าจะทุกข์หรือสุขขอบคุณที่คอยตามใจทุกอย่างขอบคุณที่ให้เกียรติกันเสมอมารักและคิดถึงพี่เสมอนะ RIP พี่หนุ่มผู้ชายที่คอยเป็นทุกอย่างให้ F วันที่23กุมภาพันธ์2566ตรีชัยนรงค์ประกาศห้ามยืมเงินพอทวงคืนกลับโดนตำหนิทำใจว่าไม่ได้คืนวันที่25กพ.
ตรีตรีชัยนรงค์พระเอกหมอลำชื่อดังได้เดินทางไปร่วมงานประกาศผลรางวัลโซเชียลสตาร์อวอร์ด2023ครั้งที่1ที่หอประชุมใหญ่อาคาร9ตึก NT แจ้งวัฒนะก่อนงานเริ่มหนุ่มตรีได้เปิดใจถึงเรื่องที่โพสต์ข้อความใน Facebook ขอให้คนหยุดยืมเงินซึ่งพระเอกหมอลำชื่อดังเผยว่าอันไหนที่เราช่วยได้เราก็ช่วยนะครับบางทีมันเป็นช่วงเวลาที่เราต้องใช้เงินเหมือนกันตรีไม่ใช่คนใจดำบางทีเราช่วยไปเราทำใจแล้วว่าไม่ได้คืนบางคนยืมเงินเป็นก้อนใหญ่ๆเราก็หนักใจเพราะว่าเราต้องดูแลหลายชีวิตมีหลานคุณพ่อและญาติพี่น้องอีกเราก็ต้องเป็นคนที่ต้องสแตนบายถ้าเกิดอุบัติเหตุเราก็ต้องซัพพอร์ตพอมันหนักเข้าก็รู้สึกหงุดหงิดยืมไม่เท่าไหร่แต่พอยืมแล้วไม่คืนอันเก่าก็ยังไม่คืนอันใหม่ก็มายืมอีกหลายครั้งเข้าเรารู้สึกว่าเราก็มีรายจ่ายนะคุณเห็นแต่รายได้ของผมแต่คุณเห็นไหมเวลาทำงานผมเหนื่อยแค่ไหนผมต้องทำอะไรบ้างกว่าจะได้มาแต่ละบาทเราอยากอธิบายให้เขาฟังเรื่องยืมก็ไม่เท่าไหร่แต่มีขออีกเคยขอเราก็ให้ไปแล้ว500 ถึง 1,000 บาทก็ยังขออีกคือจากคนที่ไม่รู้จักขอเราจนกลายเป็นรู้จักกันจนสอนเขาไปแล้วบอกเขาว่าไอ้หนูบางทีเองขอทุนพี่ไปพี่ให้ทุนไปแล้วไหนเองบอกว่าจะไปต่อยอดทำโน่นนี่เมื่อไรเองจะโตสักทีเมื่อไรเองจะยืนได้ถ้าพี่ตายไปสักคนจะไปขอใครคนที่ยืมส่วนใหญ่เป็นญาติใช่ไหมเป็นคนที่ไดเรกเข้ามาเขาก็เล่าสตอรี่ว่าเขาน่าสงสารยังไงซึ่งตรีเป็นคนที่สงสารพอหนักเข้าบางทีโทรตอนที่เราทำงานอยู่ที่ผมขอเงิน100 ถึง 200 บาทมันเริ่มไม่ใช่แล้วก็เลยสอนไปแต่ทุกวันนี้ก็ยังขออยู่นะที่มายืมเยอะที่สุดเท่าไหร่หลายหมื่นครับบางที 4-5 หมื่นคนที่ไดเรกจะไม่เยอะประมาณ 4-5 พันแต่มันเยอะพอมันบ่อยๆเข้ามาก็หงุดหงิดทำงานมาเหนื่อยๆมาเจอคนยืมเงินมันก็มีความรู้สึกรู้จักทำกันไหมแสดงว่ามีคนที่รู้จักยืมด้วยญาติไม่ค่อยเพราะเขารู้ว่าภาระและรายจ่ายต่อเดือนเราต้องจ่ายหาได้ก็เยอะแต่รายจ่ายก็เป็นแสนเหมือนกันแต่ถ้าเป็นเพื่อนห่างๆหรือคนที่รู้จักกันสมัยที่ยังไม่ได้เป็นนักร้องแรกๆก็ให้ยืมแต่พอยืมแล้วมันไม่ได้คืนก็เฮ้ยทวงก็ไม่ได้บางทีทวงเราโดนด่าด้วยนะมีอยู่เคสหนึ่งยืมผมไปนัดแล้วนัดอีกพอทักไปด่าเราเหมือนตำหนิเราทวงไม่ได้แล้วจะทวงทำไมอ้าวนั่นคือต้นเหตุทำให้เราได้โพสต์ออกไปตรีเคยพูดหลายครั้งแล้วความรู้สึกของคนเราถ้าไม่ระบายมันก็จะระเบิดอย่างนี้ครับตอนนี้ปิดการให้ยืมไหมคงจะต้องใจแข็งเพราะว่าเมื่อก่อนผมเป็นคนใจดีมากแต่ละเดือนที่มีคนมาขอแล้วเราช่วยเป็นเงินเท่าไหร่เกือบหมื่นครับส่วนที่ยืมเป็นก้อนเกือบแสนก็มีแต่ที่ยืมเป็นก้อนไม่ได้ให้เพราะว่าผมเคยเจ็บมาเยอะเจ็บแล้วจำเป็นคนเจ็บแล้วทนก็นั่นแหละหัวเราะแต่คงไม่ถึงกับบล็อกไดเรกแต่ถ้าในไอจีเราก็จำกัดเฉพาะเพื่อนคงต้องใจแข็งถามว่าเข้าใจคนที่ลำบากไหมเราก็เข้าใจคนเราเวลาไม่มีมันก็ไม่มีจริงๆเพราะว่าเราเองก็เคยลำบากมาแต่ตัวผมเองยามที่ผมลำบากถ้าผมไม่สุดจริงๆผมจะไม่หันหน้าไปหาใครเลยเพราะว่าผมรู้สึกว่าเรามีมือมีเท้าเราควรใช้มันให้เต็มที่ก่อนสติเรามีครบมือเท้าเรามีใช้มันให้เป็นประโยชน์